การจับงูที่ถูกต้องนะคะก็คือการใช้อุปกรณ์แล้วก็งูปลอดภัยและคนปลอดภัยด้วยเสร็จแล้วพอเราจับมาท่านี้เดี๋ยวมันอันนี้ไม่แข็งแรงไม่ชัวร์ค่อยๆดูดลงแล้วจะชัวร์กว่าไม่กัดเราแน่นอนไม่มีครับปล่อยไปเลยตัวหนังไม่ดีหรือไม่ตัวหนังปลายท้องอันนี้ยาวไปถ้ามีคนล่อข้างหน้าเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยตามเจอตกจังหน่อยกลางแล้วน่ะค่อยๆเหนียบมันเข้ามาเลื่อนออกด้านข้างฮุกอ่ะฮุกเลื่อนออกถึงอยู่แล้วจากนั้นเองแล้วเลื่อนฮุกเลื่อนฮุกออกด้านข้างเปลี่ยนมืออย่ายกมือขึ้นต้องเลยมือมืออันนี้มันรีบดีกว่าภาพใต้ภาพใต้มันใหญ่จริงแต่มันไม่ดูเหมือนเข้าง่ายถ้าจับคนเดียวแล้วก็ไปกดแน่นแล้วค่อยเอาคุ้มออกเล็บเออยาวจะไปเข้าปากมึงอย่ายกมือขึ้นเปลี่ยนเนื้อให้ขนาดอ้าวแล้วอย่างนั้นแหละรูปมันนะมันไม่ใช่รูปค่ะสวัสดีค่ะรัฐานะคะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดอ่างทองแล้วก็เป็นทีมอสรพิษวิทยาภาคกลางนะคะวันนี้ก็เลยรัฐาได้จัดทีมในการฝึกอบรมให้กับน้องๆกู้ภัยในจังหวัดอ่างทองแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขยายให้ไปในภาคกลางเพราะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการจับงูเพราะว่ามีงูเข้าบ้านบ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีการฝึกให้กับน้องๆในการจับงูที่ถูกต้องนะคะก็คือการใช้อุปกรณ์แล้วก็การใช้ทำให้งูปลอดภัยและคนปลอดภัยด้วยค่ะ